ครับผมมาพบกับเรื่องเล่าซาวนี้ครับข่าวแรกเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตสมถะสมถะของดาราฮอลลีวูดครับจอห์นนี่เดฟครับผมสุดยอดพระเอกมาสเตอร์จากเรื่อง Pirates of the Caribbean นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจอห์นนี่เดฟจัดงานวันเกิดครบรอบ10ขวบให้ลูกชายครับก็ปกตินี่พี่พ่อก็รักลูกจัดงานวันเกิดให้แน่นอนครับแต่ดาราฮอลลีวูดไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับยังไงพี่เขาปิดห้องบอลรูมครับที่โรงแรม SLS เมืองลอสแองเจลิสครับจับทั้งห้องเนี่ยกลายเป็นตู้เกมครับแล้วก็เรียกลูกๆเพื่อนลูกๆเพื่อนลูกๆมา500คนครับ500คนแล้วก็จัดงานฉลองในวันนั้นจัดให้กับนูแจ็คนูแจ็คครับแจ็คเดฟครับแต่ที่สำคัญครับมีคอนเสิร์ตในงานด้วยครับคอนเสิร์ตแบบเล็กๆอะคูสติกอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันฮะครับแต่ว่าคนที่มาเนี่ยคือมารีนแมนสันครับร็อกเกอร์ตัวแสบร็อกเกอร์ตัวแสบครับผมและอีกคนนึงครับสตีเวนไทเลอร์ครับผมไม่ธรรมดาเลยเรียกว่าพี่เดี๋ยวก่อนนี่วันเกิดลูกอ่ะพี่เนี่ยวันเกิดลูกงานแข่งเรือยาวแถวบ้านผมยังไม่ขนาดนี้เลยพี่แล้วเขาบอกอีกนะครับว่างานเนี้ยใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐหรือตก 1.5 ล้านบาททำขำชีวิตสมถะสมถะสไตล์ดาราฮอลลีวูดนะเขาบอกว่างานนี้ไม่มีอย่างอะไรครับไม่มีวันเศร้าแล้วอ๋อภรรยาแสนสวยของจอห์นนี่เดฟครับที่เขามีข่าวว่าร้าวฉานกันนะฮะก็คืองานนะพี่วันที่7เมษาจ้ะแต่วันที่4เมษาเนี่ยวานิสซ่ายังอยู่ปารีสอยู่เลยพี่ทานข้าวกับนักดนตรีหนุ่มใช่เบนจามินครับผมก็ครับเขาบอกว่าหลังจากจอห์นนี่ทราบเรื่องนี้ก็ถือว่าเมาปริ้นเลยเงินมากมายก็ไม่สามารถเฉยครอบครัวได้ครับผมมาพบกับข่าวต่อมาครับครับผมวงกันโรสเซ็ตสุดยอดวงร็อกครับผมน้องกิ้งออนเอเวนดอร์พี่กำลังจะได้ To the Jungle ใช่กำลังจะได้ประกาศชื่ออยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame ครับยิ่งใหญ่ครับใช่เป็นเกียรติสูงสุดของวงดนตรีร็อกเลยครับครับผมก็คือแหล่งข่าวเพิ่งแจ้งมาครับผมครับผมวงที่ได้รับนี่ก็มี Red Hot Chili Pepper ครับผม Beastie Boys ครับ The Novan ครับผมวงดังๆนั้นกันแอนด์โรสแต่ว่ามีปัญหาอย่างอะไรครับก็เอ็กเซลลอสเนี่ยครับนักร้องนำครับจอมเก๋าครับครับผมเขาไม่ยอมไปร่วมงานครับผมครับผมทำไมอะครับก็อย่างที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้ที่ว่าแบบคนแฟนเพลงก็ถามจะรียูเนียนไหมอยากให้รียูเนียนแล้วเวิร์ลทัวร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าตัวก็ไม่ยอมครับผมจริงสมาชิกคนอื่นเขาโอเคนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมเขาบอกว่าจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ใช่การแอนด์โรสการแอนด์โรสก็คือเขากับพวกเขาที่ออกชุดชายนิสเดโมคราซีครับผมอ๋อก็คือเหมือนกับว่าแบบไอ้พวกนั้นน่ะไม่ใช่แล้วเขานี่แหละการ์เนตโรสครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือต้องเล่าก่อนว่าหลังจากที่วงแยกย้ายกันเนี่ย Excel Rose คือคนคนเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อการ์เนตโรสเป็นใช้เป็นชื่อวงต่อๆไปครับ Slash ถึงงอกออกมาเป็น Velvet Revolver แล้วก็ต่างๆนานาครับเขาบอกประมาณว่าจริงๆอยากเอาชื่อการ์เนตโรสเข้าไปฮอลล์ออฟเฟมเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาชื่อเขาเข้าไปอยู่ด้วยอ๋อเรียกว่าตูค่านี่ไม่ยอมร่วมวงกับพวกเองอีกแล้วใช่มั้ยครับเกลียดกันเลยพี่เกลียดกันเลยครับผมก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปสำหรับผมรอบวันนี้นะครับผมก็สำหรับเรื่องเล่าซาวนี้วันนี้ก็จบเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปครับช่วงกูดี้มิวสิกกับรายการดนตรีโต๊ะกลม Music of the Round Table Yes